ทศบาลตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมปั่นปลูกปล่อยเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลมเก่าโดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลมเก่าทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนางวาสนาธีรนิตินายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลมเก่ากล่าวว่ากิจกรรมปั่นปลูกปล่อยเพื่อแม่เริ่มจากการปั่นจักรยานจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลมเก่าไปยังวัดต่างๆในพื้นที่ตำบลลมเก่าและใกล้เคียงจำนวน9วัดเมื่อไปถึงก็จะนำผ้าป่าซึ่งได้จากการร่วมบุญของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง9วัดจากนั้นจะร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดพร้อมทั้งปล่อยปลาลงในแม่น้ำพุงซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวอำเภอลมเก่าทางนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 รวมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในท้องถิ่น